ื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นะจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสระแก้วเนี่ยอันนี้ยังน่าเป็นห่วงนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่โคราชเนี่ยนะแล้วก็ที่สระแก้วเนี่ยตรงไหนอย่างไรเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยคุณปอเปี๊ยะลงพื้นที่อยู่ที่หมู่7ตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วไปดูความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ริมคลองพระปงนะครับซึ่งเป็นคลองที่รับน้ำมาจากคลองพระสะทึงจังหวัดจันทบุรีโดยมีบ้านเรือนที่รับผลกระทบเนี่ย25หลังคาเรือนกว่า130คนเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่รับน้ำโดยน้ำเนี่ยไหลเอ่อจากคลองก่อนใครแล้วก็น้ำเนี่ยแห้งช้าสุดนะครับพื้นที่นี้มักจะถูกน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันที่7แล้วนะครับที่ชาวบ้านต้องถูกน้ำท่วมระดับน้ำความสูงประมาณสัก120ถึง140เซนติเมตรนี่ไปที่บ้านของคุณยายคนนี้เนี่ยนะครับก็คืออายุเนี่ยเห็นบอกเป็น100ปีแล้วนะคุณยายคนนี้เนี่ยนะนั่งดูข่าวเวิร์คพอยต์อยู่ด้วยนะครับก็เห็นบอกว่ากำลังใจยังดีอยู่นะครับแต่ก็ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยเหลือหน่อยอ้าวเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับวันนี้ท่วมวันที่7แล้วแม่สถานการณ์เป็นยังไงน้ำลดลงไหมคะมันก็มีนิดๆค่ะแต่มันก็ยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ายายก็ดูไม่เป็นเพราะว่าดูตามน้ำถ้าน้ำมันนอนถ้าน้ำถ้าพูดถึงว่าน้ำมันลดใบไม้มันก็จะนอนค่ะค่ะก็ได้แบบนี้ค่ะเพราะความรู้ไม่มีเราเนี่ยใช้ชีวิตเนี่ยริมน้ำบอกเป็นพื้นที่ที่ท่วมรับน้ำตลอดแต่หลายคนบอกก็ต้องสู้ค่ะต้องสู้ค่ะเพราะบ้านเราอยู่ตรงนี้ญาติพี่น้องดีกันหมดค่ะดีกันทุกคนนายกก็ดีค่ะเพราะว่าท่านช่วยเหลือทุกอย่างค่ะผมให้กำลังใจคือกับชีวิตคนนะครับเราอยู่ข้างแม่น้ำเราก็ต้องทำใจชีวิตปัญหาเรามีเราแก้ถ้าเดือดร้อนอะไรก็บอกมาผมคิดว่าปกติแล้วตรงนี้มัน7วันแล้วไม่น่าจะเกินอีก7วันประมาณครึ่งเดือนครับ2อาทิตย์ประมาณน้ำท่วมนี่นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เนี่ยคุณยายที่นั่งอยู่แต่ว่าผู้สื่อข่าวเราเนี่ยคือคุยเนี่ยสื่อสารไม่ได้แล้วเพราะแกอายุ100กว่าแล้วคุณผู้ชมฮะชื่อว่ายายนงนะคนนี้เนี่ยนะแต่ว่าคนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยชื่อว่าคุณนุชแสงสวัสดิ์นี่นะครับก็เป็นชาวบ้านเนี่ยอยู่บ้านหลังเดียวกันคนนี้ยายนงครับหูไม่ค่อยได้ยินแล้วหูไม่ค่อยได้ยินแล้วหูตึงแล้วแต่ว่าก็ยังดูสุขภาพแข็งแรงดีอยู่นี่นะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะน้ำท่วมในจังหวัดสระแก้วเนี่ยก็ลดลงอย่างต่อเนื่องทางศูนย์ภัยพิบัติชาติพญาอินทรีนำโดยในสวัสดิ์เจริญวรชัยก็ไปสำรวจที่บริเวณวัดโรงเรียนบ้านเรือนประชาชนที่โดนน้ำท่วมซึ่งมีการประสานเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือขั้นตอนต่อไปก็มีการฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะปกตินะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับเพราะว่าชาวบ้านก็ระทมกันมาหนักว่ามันจะเพียงพอมั้ยซึ่งผมเอาเครื่องสูบน้ำมาทั้งหมด7เครื่องนะ7เครื่องพร้อมสายดับเพลิงระยะไกลค่ะนะซึ่งเป้าหมายของเราก็คือช่วยสูบน้ำท่วมขังอยู่ที่พอสูบได้เพื่อระบายน้ำออกจากในพื้นที่เช่นโรงเรียนหรือวัดนะฮะแล้วก็ในกรณีที่น้ำเริ่มแห้งแล้วมีขี้โคลนขี้ดินแล้วมีเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงเป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงนะครับซึ่งเราสามารถจะฉีดล้างวัดล้างโรงเรียนได้เลยซึ่งขณะนี้เราสำรวจแล้วเนี่ยมันมีวัดโรงเรียนที่ยังไม่สามารถฟื้นฟูได้ในไป10แห่งเลยเดี๋ยวหลังจากน้ำลดลงแล้วเราก็สามารถทำงานได้เต็มที่แต่ตอนนี้เราสำรวจแล้วบริเวณน้ำในพื้นที่วัดโรงเรียนที่เราจะฟื้นฟูเนี่ยน้ำยังมากอยู่นะซึ่งเชื่อว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถฟื้นฟูได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการเมื่อวานนี้เนี่ยมีโรงเรียนหนึ่งซึ่งปิดเรียนเนื่องจากว่าน้ำท่วมหนักเนี่ยเห็นบอกปิดมา3วันแต่ว่าครูในโรงเรียนเนี่ยยังไปทำงานกันอยู่เพราะว่าจะต้องคอยเฝ้าระวังระดับน้ำไม่ให้เข้าห้องเรียนนี่ที่ยืนเกาะรั้วอยู่นี่คือผู้บริหารของโรงเรียนเลยนะครับก็คือโรงเรียนนี้ชื่อว่าโรงเรียนพรพงกุลอยู่ที่ถนนเวลุวันอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครูรัชยาพรพงกุลเนี่ยเป็นผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยยืนเกาะประตูรั้วเนี่ยบอกว่าเนี่ยมายืนรอดูว่ามีรถส่งข้าวส่งน้ำเนี่ยผ่านมาหรือเปล่าเพราะว่ามีครูอยู่ในโรงเรียนใน37คนยังไม่ได้กินข้าวกินน้ำครับแล้วผอ.ไอ้ผู้บริหารโรงเรียนมาเกาะรั้วรอดูเองเลยใช่รอดูว่ามีรถส่งข้าวผ่านมาไหมแต่ว่าไม่มีมีแต่รถผู้สื่อข่าวเนี่ยผ่านมาที่เห็นอยู่เนี่ยคือเขาทำความสะอาดโรงเรียนกันนะคะล้างโรงเรียนเพื่อฟื้นฟูความเสียหายแล้วก็จะรองรับการเปิดเรียนเมื่อน้ำลดน้ำแห้งครับครูเนี่ยไม่ใช่แค่คน2คนนะคุณผู้ชม37คนค่ะครับเมื่อวานเนี่ยน้องปอเปี๊ยะก็เลยต้องประสานนะครับทางเทศบาลตำบลอรัญญประเทศเนี่ยให้เอารถนะฮะนำอาหารมาให้กับครูที่โรงเรียนนี้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวลองไปฟังดูหน่อยครับอันนี้
ี้เข้าสู่วันที่3แล้วค่ะก็เริ่มตั้งแต่วันจันทร์มาค่ะที่น้ำเริ่มไต่ระดับสูงขึ้นนะคะค่ะเห็นบอกวันนี้เนี่ยมาเกาะรั้วรอรับสิ่งช่วยเหลือเลยต้องการอะไรมากที่สุดคะตอนนี้ตอนนี้ก็จะเป็นพวกอาหารละค่ะที่จะได้ทานกันอะไรอย่างนี้แล้วก็บริเวณชาวบ้านแถบทางนี้ด้วยก็คงจะเป็นเรื่องของอาหารเป็นหลักกันซะส่วนใหญ่ตอนนี้ค่ะช่วงวันก่อนเห็นบอกระดับน้ำสูงมากถ้าเป็นเรายืนอยู่ประมาณไหนก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้ค่ะก็คือจุดลึกสุดก็คือท่าลึกสุดของโรงเรียนอะตรงบริเวณการสนามจะอยู่ประมาณช่วงนี้ของพี่ค่ะแต่ท่าตรงนี้มันพื้นที่มันยังสูงอยู่ก็จะอยู่ประมาณช่วงเนี้ยก็คือถ้าลงไปด้านล่างก็คือจะสูงขึ้นค่ะลูกค้าในฐานะที่สอนนักเรียนมาปิดมาตั้ง3วันห่วงไหมว่ากลัวเด็กๆจะเรียนไม่ทันอะไรเงี้ยก็กลัวค่ะแต่ว่าทางโรงเรียนก็จะมีมาตรการก็คือสอนเขาเรียกว่าทดแทนให้ชดเชยให้กับเด็กๆนะครูต้องการอาหารมีกี่คนคะ37ประมาณ37คนที่อยู่ที่นี่เดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวเวิร์คพอยต์จะประชาสัมพันธ์ให้นะคะครูขอบพระคุณมากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่นะครับพอคุยจบปุ๊บนู่นเลยฮะปอเปี๊ยะไปประสานรถนำอาหารมาส่งให้ก็ได้รับประทานอาหารการตอนเที่ยงครึ่งนี่นะครับคุณผู้ชมฮะคือในโรงเรียนเนี่ยตัวอาคารยังน้ำไม่ท่วมแต่ว่าโดยรอบโรงเรียนนี่เห็นไหมฮะนี่ถนนหน้าโรงเรียนนะท่วมหมดแล้วแล้วก็ในโรงเรียนเนี่ยตรงสนามอะไรต่างๆนี่ท่วมหมดเลยคือต้องปิดเรียนครับนี่ฮะแต่ว่าครูเนี่ยมาทำงานกันนะครับยังมาทำงานเพราะว่าต้องมาเฝ้าระดับน้ำต้องมาคอยดูแลข้าวของต่างๆเห็นบอกว่าประสานที่ไหนนะเทศบาลตำบลอรัญญประเทศได้อาหารจากครัวพระราชทานส่งมอบถึงหน้าโรงเรียนตอนเที่ยงครึ่งพอดีเลยต่อจากนั้นคุณปอเปี๊ยะยังไปพบกับครูอีกคนหนึ่งอีกโรงเรียนหนึ่งนะคะโรงเรียนบ้านท่าข้ามครูทรงวุฒิทศไกรหรือครูวุฒิอายุ55ปีแล้วนะคะเหมือนกันค่ะโรงเรียนบ้านท่าข้ามก็ปิดมา3วันละปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่19ตุลาคมแต่ครูวุฒิไม่ไปไหนนะคะมากางเต็นท์สร้างอพยพจุดอพยพชั่วคราวนอนอยู่บนถนนหน้าโรงเรียนมาคอยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมดูแลความปลอดภัยอาศัยนอนในรถโรงเรียนแถมยังเอาตะข่ายมาขึงดักปลาที่แอ่งน้ำหน้าโรงเรียนด้วยถามครูวุฒิดักปลาทำอะไรเนี่ยครูวุฒิบอกว่าเอามาทำกับข้าวไงไว้ทำกับข้าวกินแต่ละมื้อสลับกับข้าวกล่องที่แต่ละหน่วยงานเอามาแจกคือครูวุฒิเนี่ยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านท่าข้ามอยู่แล้วเรียนจบแล้วก็ยังกลับมาเป็นครูที่นี่18ปีรักและผูกพันกับโรงเรียนอย่างมากน้ำท่วมปุ๊บก็มานอนเฝ้าแบบนี้ค่ะครับคุณนอนตอนนี้มากี่คืนแล้วคะมา3คืนแล้วครับสถานการณ์ทำไมครูถึงต้องมานอนเฝ้าโรงเรียนอย่างเงี้ยคะอ๋อเพราะตอนนี้ไม่มีใครดูแลครับก็เลยต้องมาดูว่าสถานการณ์น้ำเป็นยังไงแล้วก็จะดูว่ามีใครเข้ามาขโมยของทรัพย์สินอะไรหรือเปล่าเพราะตอนนี้มันน้ำท่วมนี่ไว้ใจใครไม่ได้นะครับโอ้แล้วสถานการณ์น้ำตอนนี้มันลดลงหรือยังคะลดลงประมาณ50เซนตอนนี้ที่ดูจากป้ายตรงนี้นะฮะค่ะทำไมครูถึงเรื่องที่จะมานอนเฝ้าหน้าโรงเรียนคือครูจริงๆครูเป็นคนที่ไหนคะคนที่บางมนครับคนพื้นที่นี่ครับแล้วก็เป็นศิษย์เก่าเรียนที่นี่ก็รักโรงเรียนนะครับก็คือมันผูกพันหลายปีละเป็นนักเรียนอยู่ 7-8 ปีแล้วก็มาเป็นครูอีกเกือบ20ปีที่นี่ก็เลยอยู่เนี่ยก็เลยสบายแล้วก็มีพรรคพวกเพื่อนที่เขาคิดถึงเขาก็มาเอาน้ำเอาข้าวมาให้ตั้งแต่เด็กเรียนมาจนโตเป็นครูขนาดนี้นะคะขออนุญาตเลยน้ำเคยหนักขนาดนี้ท่วมหนักขนาดนี้ไหมคะไม่เคยครับไม่เคยครั้งที่แล้วนี่ก็ธรรมดาแต่ครั้งนี้คือไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะครับมันเสียหายโรงเรียนเนี่ยเสียหายเยอะมากทั้งน้องชินธนพัฒน์ของเราเนี่ยเมื่อคืนนี้ราวๆสักเกือบเที่ยงคืนก็ออกสำรวจถนนหนทางในพื้นที่ของตำบลกระโท่งอำเภอโชคชัยขับรถไปกับทีมข่าวนะคะถนนเส้น224ปรากฏไปเจอภาพนี้คุณจงคุณเจมอะไรฮะเจอกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ค่ะครับเอารถยนต์เอารถจักรยานยนต์มาจอดอยู่ริมทางเปิดเพลงกันเสียงดังมีบางส่วนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วทำเขาเรียกว่าอะไรนะสเก็ตบอร์ดน้ำให้เพื่อนนั่งอยู่บนลังโฟมอะค่ะแล้วก็โยงเชือกไปที่มอเตอร์ไซค์เหมือนเล่นกระดานโต้คลื่นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเล่นเซิร์ฟอย่างเงี้ยเหรอใช่มันน่าสนุกตรงไหนท่ามกลางน้ำท่วมคนอื่นเขาเดือดร้อนผู้สื่อข่าวเราผ่านไปเจอเหตุการณ์นี้พอดีก็เก็บภาพมาแล้วปรากฏว่ากลุ่มนี้ที่เขาออกมาก็คลื้นกันอย่างยิ่งโบกมือทักทายผู้สื่อข่าวกันด้วย
ครับเป็นไปได้ว่าบ้านน้ำไม่ท่วมไหมหรือยังไงหรือท่วมแล้วก็มันรวมตัวกันอพยพออกมาแล้วเหรอก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรล่ะดูหน้าตามีความสุขแต่ดูเนี่ยค่ะมันอันตรายนะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วรถทีมข่าวเรามาเนี่ยตามภาพเลยค่ะเราก็ต้องเบี่ยงออกมาถนนที่เราจะต้องแล่นมันต้องอยู่อีกฝั่งนึงใช่ไหมคะต้องเบี่ยงออกมาทางเลนสวนเลยเพื่อหลบกลุ่มนี้เขาโอ้โหนี่เปิดเพลงฮะกระหึ่มเลยอ่ะเสียงดังเลยนะออกมาเล่นว่างแหละดูออกนี่นะครับเข้าโลว่างจากน้ำท่วมจัดปาร์ตี้กันเลยจัดปาร์ตี้เลยอ่ะโอ้โหไปดูภาพที่เขื่อนพี่มายหน่อยนะครับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เขาเอาเครื่องผลักดันน้ำเนี่ยไปผลักดันน้ำแล้วรวมทั้งหมดตอนนี้6เครื่องละเพื่อผลักดันมวลน้ำพื้นที่เหนือเขื่อนพี่มายให้ไหลลงสู่ท้ายเขื่อนโดยเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ต่ำแล้วก็เข้าท่วมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพี่มายปราสาทหินพี่มายนี่นะครับอันนี้ที่พี่มายนะค่ะสถานการณ์น้ำตอนนี้เนี่ยสระแก้วลดละนะคะกบินบุรีที่ปราจีนบุรีก็ยังหนักโรงเรียนบ้านนาข้าวถูกท่วมเลยในขณะที่โคราชก็ยังไม่พ้นวิกฤตแต่ก็ลดระดับลงนะคะ